การปรับครม.แล้วก็ในข่าวก็บอกว่าประชาธิปัตย์เข้าร่วมด้วยก็จริงๆแล้วปรับครม.ต้องไปถามนายกนะฮะต้องไปถามนายกรัฐมนตรีเพราะว่าอำนาจอยู่ที่ท่านส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยผมเรียนเลยครับว่าเอาเฉพาะเรื่องก่อนเรื่องประเด็นที่ว่ามีการพูดคุยผมก็ได้สัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าท่านก็ต้องบอกมาชัดเจนว่าใครไปคุยกับใครที่ไหนยังไงนะครับถ้าพูดไม่ชัดเจนเนี่ยประชาธิปัตย์เสียหายและประชาธิปัตย์เป็นองค์กรนะความเป็นประชาธิปัตย์มันมากกว่าตำแหน่งของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องอย่าพูดเราก็เตือนเราก็บอกท่านครับบอกทุกคนแหละครับว่าการพูดในสิ่งที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันไม่ดีกับทุกฝ่ายหรอกครับแสดงว่าถ้าไม่ทำได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแสดงว่ามีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไปพูดคุยแต่ว่าไม่ได้บอกกรรมการบริหารไม่ทราบอันนี้ผมยืนยันเลยว่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าในส่วนของหัวหน้าเองไม่ได้ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆใช่ไหมครับไม่มีหรอกครับไม่เคยคุยอะไรกับใครทั้งหมดนะที่ผมก็ยืนยันแล้วนะครับว่าประชาธิปัตย์เรามีข้อบังคับอยู่มีหลักเกณฑ์อยู่นะผมพูดตลอดว่านักการเมืองเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะก็อย่าไปตีความมาว่าเฮ้ยเรามีการพูดคุยนี่คือปกติจริงๆแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่กล้าพูดแต่ผมว่านี่คือเรื่องจริงไม่ว่าพรรคอะไรเนี่ยเราเป็นนักการเมืองเราคุยกันได้ทั้งหมดนะครับแต่การคุยเนี่ยเราไปดูที่เนื้อหาสาระสิครับว่าเราคุยอะไรกันนะก็ยืนยันว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้คุยเรื่องร่วมรัฐบาลครับแต่ถ้าเขาจะให้ร่วมล่ะคะตรงนี้เรามีเงื่อนไขไหมว่าต้องกระทรวงไหนที่เราสามารถที่จะทำงานได้มันมีกระบวนการในการที่จะพิจารณาตรงนี้มากกว่ามาคุยกันนั่งตกลงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาเข้าสู่กระบวนการของพรรคก่อนถึงจะได้พิจารณาได้ว่าเราจะทำยังไงไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครคิดอะไรก็ทำไม่ใช่กระบวนการปล่อยข่าวทั้งหมดเป็นการต้องการดิสเครดิตพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าผมมั่นใจว่าไม่ใช่ประชาธิปัตย์เป็นคนปล่อยอย่างนี้ดีกว่าส่วนจะปล่อยเพื่อดิสเครดิตหรือเปล่าเนี่ยผมว่าก็ต้องไปช่วยกันคิดดูครับประชาธิปัตย์ก้าวข้ามการเมืองน้ำเน่าอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับไม่มีครับถ้าท่านยังก้าวไม่ข้ามเนี่ยผมว่าประเทศไทยมันก็เดินหน้ายากนะก็ไปลองคิดดูจังหวะเวลาที่ปล่อยข่าวที่ข่าวออกจังหวะเวลาที่ออกมาพูดมีการรับลูกกันเนี่ยใครควรจะเป็นคนปล่อยไปคิดดูกันแต่ไม่ให้ประชาธิปัตย์ 100%